เดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่ท็อฟฟี่เลยค่ะสวัสดีครับยูฮูสวัสดีครับเราจะเรียนกันเรื่องการสื่อสารนะครับพี่ชื่อพี่ท็อฟฟี่นะครับพี่ทำงานด้านการสื่อสารมาตลอดชีวิตนะฮะเรียนก็เรียนด้านการสื่อสารทำงานก็ทำงานเรื่องการสื่อสารครับแต่ว่าต่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนด้านการสื่อสารหรือไม่ได้ทำงานด้านการสื่อสารเนี่ยในทุกวันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาเนาะตั้งแต่อะไรบ้างเราคุยกับเพื่อนคุยกับคุณครูพรีเซนต์งานนะครับสั่งอาหารทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราใช้การสื่อสารกันหมดเลยนะครับโอเคเรามีข้อตกลงกันนิดเล็กน้อยนะครับตอนเรียนของเราในคลาสวันนี้ช่วงบ่ายนะครับ เพื่อการเรียนที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับข้อแรกอย่าเพิ่งไปเสียพี่ ขอบคุณครับข้อแรกนะครับเราจะลองลุยเลิร์นนะครับคลาสนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะฉะนั้นเราจะลองก่อนบางคนบอกผมพูดไม่เก่งผมลองไม่ผมไม่เคยผมเขินผมอายเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะลองก่อนขอให้ทุกคนมีอย่างแรกเลยคือลองนะครับพอลองแล้วน้องก็จะเลิร์นก็คือการเรียนรู้นะครับอันที่สองก็คือเราจะผิดได้เต็มที่เลยนะคลาสนี้เราจะเละเทะกันได้เต็มที่มากจะไม่มีการซ้ำเติมไม่มีการเหยียบย่ำไม่มีการถ่ายคลิปเก็บไว้ไปแบ็กเมย์เพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ลองเป็นให้เป็นพื้นที่ของการลองได้เรียนรู้ผิดคือผิดเพราะผิดคือการเรียนรู้นะครับอันที่สามก็คือว่าเราต้องให้กำลังใจกันเนาะทุกคนในที่นี้ก็ไม่ได้เราทุกคนพี่ด้วยกันด้วยซ้ำนะครับเราไม่ได้เก่งมาแต่เกิดเราทุกคนมาพร้อมกับความพยายามเรามาพร้อมกับการแบบต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กำลังใจกันทำดีชมนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรต้องปรับปรุงเราสะท้อนฟีดแบคนี้ให้อย่างจริงให้เพื่อนอย่างจริงใจนะครับอันที่4ก็คือให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือในที่นี้ก็คือว่าทุกคนเราจะไม่นั่งนิ่งไม่ติงไหวอย่างนี้นะครับเราจะตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพที่เหมือนกำลังประชุมสภากันอยู่นะทุกคนดูมันดูเคร่งเครียดมากๆนะครับเวลาพี่ถามอะไรขอให้น้องตอบนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเราจะมีเกมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นน้องสนุกกันนะฮะสุดท้ายก็คือว่าเอาไปใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงเย็นน้องจะต้องพิชงานด้วยน้องจะต้องพรีเซนต์ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้ตั้งใจดีๆลองฝึกซ้อมลองผิดเต็มที่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรามาวอร์มอัพกันดีกว่าครับทุกคนยืนขึ้นครับ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 แล้วจับคู่นะครับหันไปมองคู่นะครับมองตากันละกันให้ดีนะครับได้คู่กันแล้วใช่ไหมครับโอเคมองตากันละกันให้ดีเพราะว่าคุณ2คนนะครับคุณจะต้องแบทเทิลกันจับคู่กันนะครับแล้วก็แต่ละคนนะครับจะต้องพูดคำนี้ออกมาครับผลัดกันพูดนะครับทีละครั้งนะครับน้องๆจะต้องพูดใส่หน้ากันด้วยแอตติจูดครับแอตติจูดก็คือว่าชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ําแบบนี้เลยนะครับเป็นการแบทเทิลกันนะครับลองดูแล้วถ้าผ่านกันพูดนะครับทีละคู่ทีละคนทีละคนแล้วถ้าใครพูดผิดต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะใครพูดผิดให้กระโดดตบ5ทีพูดชัดๆโอเคโอเคครับผมเป็นไงบ้างรอบแรกทุกคนได้กระโดดตบกันพร้อมหน้าแล้วใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีใครรอดนะครับเพราะเรายังไม่ได้วอร์มอัพกันก่อนถูกไหมการวันนี้เราเรียนเรื่องการสื่อสารเนี่ยจะบอกว่าการสื่อสารเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของความเคยชินทำบ่อยๆนะครับพวกคำพูดพวกนี้มันจะช่วยทำให้น้องเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราจำได้นะครับนั่นคำแรกนะครับคำที่สองยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอเคครับน้องๆหยุดก่อนเราจะมาทดสอบกันนิดนึงว่าเมื่อกี้ได้ฝึกซ้อมกันดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ขอไปทีละคนก่อนขอคู่นี้ก่อนเลยดีกว่ามาคู่น้องครับแข่งกันครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่เอาอีกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่แย่ยักษ์เล็กเล็กยักษ์แล้วนะฮะรักยักษ์แล้วนะมาอีกทีนึงยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ดีมาก
ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับมาขออีกสักกลุ่มนึงใครดีอ่ะน้องเลยครับมาน้องฟูครับยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ตกกันเลยรับพูดให้ได้ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเราไปฝึกกันต่อนะครับเชิญนั่งกันก่อนนะครับทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสื่อสารนะครับฟังดูเป็นเรื่องทางการทางการนะครับแต่ว่ารับรองนะฮะว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นสาระอีกแล้วนะฮะสาระได้จบไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนช่วงเช้าการสื่อสารคืออะไรบ้างพูดถึงการสื่อสารแล้วนึกถึงอะไรกันบ้างครับนึกถึงอะไรบ้างครับอะไรนะอินเทอร์เน็ตนึกถึงอะไรอีกครับพูดมาการคุยกันนึกถึงอะไรครับจดหมายนึกถึงอะไรอีกการสื่อสารนกพิราบโอเคเก่ามากวัยรุ่นจริงนะครับนึกถึงอะไรอีกครับม้าวัยการสื่อสารโอ้โหไปไกลมากนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกจะบอกว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีคนให้ definition อยู่ไม่ให้นิยามอยู่หลายคนจะบอกว่าการสื่อสารคือการพูดสิ่งที่เราคิดแต่จริงๆแล้วการสื่อสารนะครับคือการทำให้แน่ใจว่าคนที่เราพูดด้วยคนฟังเราเนี่ยเขาจะเข้าใจและแปลความหมายสิ่งที่เราบอกได้อย่างที่เราตั้งใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พูดไปแล้วก็จบแล้วก็แบบพอแล้วแต่การสื่อสารจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอยู่ที่คนที่ตัดสินว่าการสื่อสารสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอยู่ที่คนฟังไม่ใช่คนพูดนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เราทำการสื่อสารนะครับเราจะต้องทำการวิเคราะห์คนฟังก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วออกแบบการสื่อสารที่มันเหมาะกับคนคนนั้นโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าแค่แบบกูพูดไปจบแล้วก็แบบจบกันแล้วนะหมดแล้วเธอจะเข้าใจยังไงก็ช่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหรืออีกอันนึงมีคนบอกว่าต่อให้คุณมีไอเดียที่ดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในหัวของคุณออกมาได้ไอเดียที่ดีก็จะไม่มีความหมายเลยเหมือนกับที่น้องๆเนี่ยมีไอเดียเรื่องธุรกิจเรื่องนวัตกรรมอะไรต่างๆมาเป็นไอเดียที่เจ๋งมากแต่ถ้าตอนที่น้องพรีเซนต์น้องไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ว่ามันดียังไงอ่ะมันเจ๋งยังไงน้องมีความตั้งใจยังไงอยากจะแก้ปัญหายังไงไอเดียนั้นก็อาจจะเป็นไอเดียที่ไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นทักษะการสื่อสารเนี่ยมันถึงมีความสำคัญมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นกันทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลนะครับหรือว่าทักษะที่เป็นเรื่องของทักษะการใช้อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยทักษะที่สำคัญมากๆอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาทำวิจัยมาก็คือการเป็นผู้สื่อสารที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวในโลกนะฮะเราทำงานร่วมกับมนุษย์คนอื่นกับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยกับเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้ากับลูกน้องอะไรต่างๆนานาการสื่อสารมันสำคัญมากเพราะว่ามันสามารถทำให้งานเนี่ยดีขึ้นก็ได้หรือทำให้แบบงานออกมาแย่ลงก็ได้สื่อสารผิดนิดเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแล้วอะไรอีกลองมานึกกันก่อนว่าเราใช้การสื่อสารทำอะไรบ้างครับลองนึกสิเราใช้การสื่อสารทำอะไรบ้างจีบสาวมีอะไรอีกส่งงานทำอะไรอีกครับการสื่อสารรอกันบ้านเพื่อนก็เป็นการสื่อสารด้วยโอเคมีอะไรอีกครับการสื่อสารทำอะไรได้อีกบ้างหาข้อมูลมีอะไรอีกใน1วันในชีวิตประจำวันของเราใช้การสื่อสารกับอะไรบ้างคุยกับเพื่อนเรียนคุยกับอาจารย์เองก็สอนอาจารย์ก็ทำการสื่อสารเหมือนกันมีอะไรอีกนินทาเพื่อนก็ถูกก็การสื่อสารการสื่อสารนี่มันใช้อยู่ในชีวิตเราอยู่กันตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ข้อดีอย่างนึงเลยนะครับก็คือว่าแปลว่าเรามีสนามให้เราฝึกได้ตลอดทุกวันเพราะทุกวันเราใช้การสื่อสารหมดเลยทำยังไงล่ะจะทำให้การสื่อสารของเรามันดีขึ้นนะครับวันนี้สิ่งที่พี่จะแนะนำน้องๆนะครับก็มันคือสิ่งที่เรียกว่าการเล่าเรื่องนะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่น้องพรีเซนต์งานเวลาที่น้องออกไปรายงานหน้าห้องเนี่ยน้องจะทำไงฮะน้องก็จะออกไปรายงานเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อนายชยทัศน์วงมณีจะมาเล่าเรื่องนำเสนอแบบนี้นี่ๆแล้วมันเป็นไงครับมันเบื่อเนาะมันเงืดมากมันทื่อมากต่อไปนี้วิธีการทำงานใหม่ของเรานะครับวิธีการที่เราจะสื่อสารไปกับคนอื่นเนี่ยขอให้ใช้สิ่งนี้ครับเรียกว่าการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องคือการนำชุดข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่น้องๆมีอยู่บนกระดานนะครับร้อยเรียง
ใหม่จัดระเบียบมันใหม่ให้เล่าแล้วเห็นภาพทำให้มีอารมณ์ขึ้นมานะครับพาคนฟังไปด้วยนะครับแล้วก็เส้นเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงมีจุดอุปสรรคมีอะไรต่างๆนานามาเหมือนเวลาเราดูหนังเหมือนเวลาที่เราดูหนังเราดูซีรีส์ต่างๆดูคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีจุดแบบจุดพลิกผันจุดขึ้นลงอะไรต่างๆทำให้ชวนติดตามถูกไหมอีกอันนึงคือการเล่าเรื่องเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนฟังมันทำเราจะออกแบบการสื่อสารให้ดีได้เนี่ยมันต้องดูว่าเอ๊ะคนฟังเขาอยากฟังอะไรนะครับรวมไปถึงว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องเนี่ยเราต้องการที่จะโน้มน้าวให้เขาอินตามไปด้วยแต่ลองดูเรื่องการของการรายงานนะครับการรายงานเนี่ยคือบอกแต่ข้อเท็จจริงบอกข้อเท็จจริงอย่างเดียวเลยแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คนจะชอบจะฟังเท่าไหร่พอฟังแล้วเป็นไงฮะน่าเบื่อแต่พอเราร้อยเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวปั๊บเนี่ยสนุกขึ้นมามีอารมณ์ขึ้นมาเห็นภาพขึ้นมานะครับรายงานเนี่ยมันยังไม่กระตุ้นอารมณ์เพราะว่าอะไรครับนึกถึงรายงานข่าวทื่อเป็นเส้นตรงนะครับมันไม่ได้มีความตื่นเต้นไม่เร้าใจแล้วก็พูดจบก็จบกันคือเหมือนเวลาที่เรามารายงานหน้าห้องอะไรนึกออกไหมคือแบบเราก็เตรียมมาพูดเสร็จแล้วก็ออกมาหมดแล้วแต่การเล่าเรื่องเนี่ยมันคือการทำยังไงล่ะให้คนฟังของเราเนี่ยเดินทางไปกับเราด้วยเขาไม่เคยมีประสบการณ์เดียวกับเราเอาเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆลงรายละเอียดต่างๆทำให้เขารู้สึกเห็นภาพตามไปด้วยประหนึ่งว่าเขาเนี่ยไปอยู่ในชีวิตของเราตอนนั้นนะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่องราวเรื่องเล่าเนี่ยอันไหนมันมีผลโน้มน้าวความเชื่อของเราได้มากกว่ากันบางคนบอกว่าถ้าอยากจะบางคนบอกว่าถ้าอยากให้คนเชื่ออะไรสักอย่างต้องให้ข้อมูลเขาเยอะขึ้นเขาต้องให้ข้อเท็จจริงเขามากขึ้นลองมาดูเรื่องนี้ครับผมผู้ชายคนนี้นะครับชื่อคุณฟิเนียเกจนะครับคุณฟิเนียเกจเนี่ยเขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาเป็นที่รักของเพื่อนในเขาทำงานอยู่ที่เป็นคนงานสถานก่อสร้างรถไฟวันดีคืนดีครับคุณเกจเนี่ยประสบอุบัติเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหล็กแหลมเนี่ยมันแทงทะลุศีรษะเขาครับแต่ว่าเขาไม่ตายนะทนมากนะฮะไม่รู้ห้อยปออะไรนะคุณเกชเนี่ยไม่เสียชีวิตนะครับแล้วเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับคือว่าสมองส่วนที่เขาโดนทำลายเนี่ยมันเป็นสมองส่วนที่เป็นสมองส่วนอารมณ์ทั้งหลายเขายังใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะแต่ปรากฏว่าคุณเกจเนี่ยใช้ชีวิตโดยที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยตัดสินใจอะไรบ้างเช่นตื่นมาไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าวันนี้จะกินอะไรไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนทุกการตัดสินใจของเขามันพังไปหมดเลยเพราะว่าสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ครับมันถูกทำลายไปนั่นแปลว่าสมองส่วนที่เป็นอารมณ์เนี่ยการทำการเล่าเรื่องหรือการให้ข้อมูลต่างๆที่ทำให้เกิดอารมณ์มันจะมีผลต่อการโน้มน้าวใจนะครับหรือลองไปดูนะครับเขามีการสแกนสมองครับผมเวลาที่เราให้ข้อเท็จจริงไปนะครับให้ข้อมูลยากๆอะไรต่างๆ data อะไรพวกนี้สมองทำงานอยู่ประมาณ2ส่วนนะสมองช็อกน้ำอยู่นะครับงงอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้เรื่องเล่าไปครับโอ้สมองมาทำงานแบบโอ้สนุกมากนะสมองเราจะชอบมากในการทำงานนี้นะแล้วเป็นไงครับสมองพอสมองทำงานมากขึ้นปุ๊บเขาก็จะจดจำเรื่องราวต่างๆได้นะครับแล้วก็รู้สึกอินตามไปอะไรต่างๆไปนะครับลองมาดูกันว่าเรื่องเล่านี่มันมีพลังอะไรยังไงบ้างนะครับอักษรไทยเนี่ยมีอยู่ตั้ง44ตัวจะจำได้ไหมนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดโอ้โหจำยากมากนะครับแต่ทันทีที่เราผูกเป็นเรื่องราวครับผมอักษรกลางไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งปุ๊บเฮ้ยจำได้ง่ายขึ้นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันพอเอาอักษร44ตัวมาผูกเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นครับจำง่ายขึ้นเนาะมันเรื่องเล่าเลยทำให้เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับหรือนี่คือโฆษณาที่หลอนมากนะครับแล้วอักษรราคาเท่าไหร่ครับปริมาณเท่าไหร่ครับปริมาณครับกล่องเท่าไหร่นะครับ125มิลลิลิตรปริมาณครับกล่องดื่มได้ดื่มดีต่างๆนานาเพราะโทษนะคือมันมีแบรนด์บ้าอะไรที่สามารถทำให้คนจำปริมาณที่อยู่ในกล่องอย่างนี้ได้อะ
แต่พอเขาผูกเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นครับผูกเป็นเพลงเออปุ๊บเป็นไงครับเราจำได้เลยเออความแอดวานซ์ของแลคตาซอยเคยเลยไหมอีเพลงแลคตาซอย5บาท125มิลลิลิตรคือนางทำหลายเวอร์ชันด้วยนะเออนางมีคัฟเวอร์ด้วยนะนางทำหลายมีหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชันรีมิกซ์มีเวอร์ชันแบบเป็นเคป๊อปเวอร์ชันร็อกเวอร์ชันอะไรแบบมีการแตะมีการแข่งขันประกวดเต้นเพลงอีเล็กตาซอย5บาทเนี่ยฮะเป็นไงฮะมันกลายเป็นว่าเราสามารถจะจดจำอะไรอย่างนี้เหล่านี้ทั้งที่มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะอีเล็กตาซอย5บาทเนี่ยแต่พอผูกเป็นเรื่องราวปุ๊บมันเข้าไปอยู่ในหัวเราได้นะครับหรือนี่ครับบาร์บีคอนใครเคยเห็นใช่ไหมบาร์บีคิวพลาซ่ามันจะมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือบาร์บีคอนแบรนด์อื่นๆเขาก็มีมัสคอตกันหมดเลยนะแต่สิ่งที่บาร์บีคอนทำแล้วโอ้โหมันว้าวมากๆเลยก็คือว่านอกจากตั้งชื่อให้กับบาร์บีคอนแล้วครับเขามอบตำแหน่งงานให้กับบาร์บีคอนด้วยอีตุ๊กตานี้เนี่ยที่มันตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีตำแหน่งด้วยนะมียศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะบาร์บีคอนมีตำแหน่งก็คือ Chief of Enjoyment Office เรียกว่า CEO ด้วยนะแต่เขาแปลเป็น Chief of Enjoyment Office คือคนที่ทำให้คนอื่นมีความสุขคนที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขแล้วเห็นตุ๊กตาแบบนี้นะครับทำให้เห็นว่าเขาสร้างเรื่องราวเลยว่าอวัยวะต่างๆของบาร์บีคอนเนี่ยมันดีต่อลูกค้ายังไงเขาทำงานยังไงบ้างเช่นเดี๋ยวพี่อ่านให้ดูนะครับเขาครับเขาเป็นเขาเรดาร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตรวจหาวัตถุดิบชั้นเลิศมีปีกด้วยแต่ปีกน้อยปีกน้อยเหินไปหาอันนี้บินแวบเดียวก็ถึงแหล่งวัตถุดิบเกรด A บวกมีหางครับหางหันษาวัดความสุขของเพื่อนๆทุกคนจมูกยังรู้แค่ดมก็รู้ว่าอาหารสุกพร้อมรับประทานแล้วนะครับตาทิพย์สแกนอารมณ์ครับคอยตรวจจับอารมณ์ของทุกคนในร้านถ้าใครไม่มีความสุขพี่ก้อนก็จะเข้าไปชาร์จตัวทันทีมือบริการขั้นเทพครับแค่กระดิกนิ้วพนักงานก็จะมาบริการอย่างรวดเร็วลิ้นกูรูตรวจสอบคุณภาพความอร่อยแบบนักชิมเป็นไงพอใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปปุ๊บนี่ไม่ใช่มัสคอตธรรมดาแหละมันเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเขามีเลือดเนื้อมีชีวิตมีความน่ารักมีคาแรคเตอร์อะไรขึ้นมานะครับหรือนี่ครับเป็นร้านอาหารอยู่ที่เชียงรายในชื่อร้านโลกุด Native Food Lab ร้านนี้เขาเจ๋งยังไงก็คือว่าตอนช่วงโควิดนะครับที่ไม่สามารถที่จะเปิดบริการได้เนาะเขาก็จะทำเป็นอาหาร Delivery ส่งไปแต่แทนที่เขาจะบอกว่าฉันขายอาหาร Delivery ฉันขายอาหารสิ่งที่เขาบอกคือฉันขายแบบเรียนรสชาติและประวัติศาสตร์อาหารล้านนาพื้นเมืองคุณพระกินอาหารจานเดียวนี่คือเรากำลังเรียนรู้แบบเรียนประวัติศาสตร์ของล้านนาไปด้วยแทนที่จะบอกว่านี่คือขายอาหารเขาบอกว่าเขาขายประวัติศาสตร์ล้านนาขายความเข้าใจในความเข้าใจลึกซึ้งในประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านอาหารเป็นไงฮะอาหารเหล่านี้ก็จะดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีแทนที่จะแบบเป็นอาหารธรรมดานะครับหรือลองดูอันนี้โรบินฮูดครับระยะทางที่ไรเดอร์วิ่งรับส่งอาหารใน1ปีแทนที่จะบอกว่าเป็นกิโลเมตรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบโรบินฮูดก็บอกว่าระยะทางที่ไรเดอร์ของเราเนี่ยวิ่งรับส่งอาหารใน1ปีเทียบเท่ากับระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์172รอบเห็นความระยะทางใหญ่ยักษ์ใหญ่ยาวขึ้นมาทันทีนั้นเลยนะฮะว่าเฮ้ยเขาวิ่งขนาดที่ว่าไปดวงจันทร์เนี่ย172รอบเลยเห็นภาพขึ้นมาชัดเจนเนาะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโรบินฮูด1ปีวิ่งได้500,000กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบแล้ว500,000กิโลเมตรนี่มันยังไงวะแต่พอร้อยเป็นเรื่องราวว่าเฮ้ยใน500,000กิโลเมตรนั้นคือระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์172รอบเห็นภาพชัดเจนเกิดขึ้นนะครับหรือนี่ครับอันนี้เป็นโฆษณา Next Care ก็คือพลาสเตอร์ปิดแผลสิ่งที่เขาเล่าเรื่องคืออะไรครับเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางอันตรายเต็มไปหมดเลยโดยเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเนี่ยกับปลาหมึกตัวหนึ่งที่ข้างล่างนี่เป็นปูหมดเลยนะฮะพร้อมจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะสร้างบาดแผลในชีวิตให้คุณได้หมดเลย Next Care เราแก้ปัญหาให้นะครับแล้วเป็น Waterproof ด้วย Waterproof ก็คือกันน้ำด้วย
นะครับหรือแบบนี้เหมือนกันอยู่ท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมจะสร้างบาดแผลให้คุณได้หมดเลยนะครับอันนี้ล่ะอันนี้คิดว่าเขาเล่าอะไรครับให้เดานี่คือโฆษณาของ Air Asia ครับใบ้อย่างนี้ก่อน Air Asia คือสายการบินคิดว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรมีอะไรนะครับความสบายมีเรื่องอะไรครับพักทั้งเดือนใกล้เคียงละใกล้เคียงละคิดว่าอะไรครับความเป็นส่วนตัวเฉลยนะดูดีๆนะครับนี่คือปฏิทินเห็นไหมวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แต่ถ้าลองดูดีๆนะครับอันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคนจะเต็มหมดเลยเห็นไหมแล้วตรงกลางไม่ค่อยมีคนแปลว่าอะไร Air Asia กำลังบอกคุณว่าจงไปเที่ยววันธรรมดาเถอะเพราะเสาร์อาทิตย์คนจะเต็มหมดเลยลองดูดีๆนะอันนี้เหมือนกันคุณจะขึ้นไปภูชีฟ้าถ้าคุณไปวันเสาร์อาทิตย์คุณจะเห็นแต่เนี่ยจะเห็นแต่หัวคนเห็นแต่เต็นท์นู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าคุณไปวันธรรมดามีแค่คุณเป็นไงครับพอมีเรื่องราวเรื่องเล่ารู้สึกเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์มันก็มาเนาะนะครับหรือนี่เหมือนกันข้อมูลยากๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเอามาเรียบเรียงให้มันเป็นอินโฟกราฟิกปุ๊บเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเคสนี้คือการเล่าข้อมูลยากๆแบบข้อมูลเรื่องสุขภาพที่แบบนึกถึงเวลาที่เราเรียนสุขศึกษาน้องๆเราจะได้ชุดข้อมูลอะไรแบบต่อมเติมอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบไม่ค่อยเข้าหัวเราเท่าไหร่แต่พอเอามาเล่าเป็นเรื่องราวแบบใหม่แล้วน้องดูนะน้องจะมีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูเมื่อกี้เป็นวิดีโอเรื่องราวการดูแลสุขภาพเนาะแต่ว่าแทนที่เขาจะพูดให้แต่ข้อมูลข้อเท็จจริงอ่ะเขาแทนเป็นเรื่องราวของพี่จุ๋มกับน้องจิ๋มแล้วพี่จุ๋มกับน้องจิ๋มก็มาคุยกันแล้วน้องจิ๋มก็สะท้อนให้ฟังว่าแบบพี่ไม่รักน้องเลยต่างๆนานาเนาะพี่ทำอะไรบ้างพี่ออกกำลังกายแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองอยู่อับชื้นอะไรต่างๆพี่ใส่กางเกงรัดหนูนี่นั่นทำให้น้องจิ๋มเนี่ยเองเนี่ยทรมานมากพอผูกเป็นเรื่องราวแล้วเหล่านี้แล้วนี่เป็นไงครับเรื่องที่เคยเข้าใจยากก็กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับเรื่องเล่ามีพลังอะไรอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าอันนี้ให้ฟังเห็นหัวม้านี่นะครับเป็นหัวม้าที่เป็นเราก็คงไม่ซื้อเนาะอันนี้เป็นการทดลองอันนึงครับที่เขาลองทำดูว่าพลังของการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคุณโรบวอล์กเกอร์กับคุณโจชัวเกรนเนี่ยเขาเป็นนักเขียนครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปกวาดกว้านชวนเพื่อนนักเขียนด้วยกันเนี่ยมา200คนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะได้รับของแล้วเขาก็ไปซื้อของซื้อเป็นของยังไงครับของที่ดูไม่ค่อยจะมีคนอยากได้อะเขาไปซื้อของพวกนี้มาแล้วเขาก็เอาไปขายใน eBayคือขายได้ช้อปปิ้งออนไลน์โดยที่ให้เพื่อนนักเขียนนะครับเขาช่วยแต่งเรื่องให้หน่อยว่าสิ่งพอไอ้ของเหล่านี้มันมีเรื่องราวอะไรของมันเช่นหัวมานี้ก็มีเพื่อนนักเขียนของเขาเขียน
ขียนเรื่องราวว่าหัวมานี้ชวนให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันกับคุณพ่อเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันตอนเด็กๆเพราะว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยจะชวนฉันไปคอยขี่ม้าด้วยแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะมีความสุขมากเลยต่างๆนานาดูหัวมานี้ไว้นะครับหัวมานี้ตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมาด้วยราคา 0.99 เหรียญแต่พอใส่เรื่องราวเข้าไปครับผมเรื่องราวคุณพ่อขี่ม้าอะไรต่างๆนานานั่นแล้วนะฮะหัวมานี้ขายไปได้ 62.95 เหรียญเรื่องราวเนี่ยมันทำให้เพิ่มมูลค่าได้อีกเพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ม้าตัวนี้เหมือนกันไม่รู้เขาเป็นอะไรนะฮะชอบซื้อม้ามากม้าตัวนี้เหมือนกันนะครับผูกเรื่องราวเข้าไปปุ๊บตอนซื้อมาเหรียญเดียวเองนะครับแต่พอเขาใส่เรื่องราวเข้าไปปุ๊บครับขายได้ที่104เหรียญกำไรเพิ่มขึ้น 10,000 กว่าเปอร์เซ็นต์จบโปรเจกต์นะครับเขาซื้อของมาทั้งหมดเนี่ย129เหรียญเองนะครับแต่ว่าตอนขายไปครับขายไปได้ 8,000 เหรียญน่ะกำไรที่เพิ่มขึ้น 6,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเวลาที่เราไปเหมือนเคสเมื่อเช้าที่พี่ตูนเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราไปโรงแรมครับเวลาที่เราเลือกซื้อของเรามักจะอ่านอะไรครับอ่านรีวิวเนาะรีวิวคือส่วนที่ลูกค้าคนก่อนๆมาบอกเล่าเรื่องราวอะว่าเขามีประสบการณ์อย่างไรกับผลิตภัณฑ์ของเราไอ้พาร์ทนั้นแหละคือพาร์ทส่วนที่มันดึงดูดใจเรามากกว่าลองนึกถึงโรงแรมครับโรงแรมเนี่ยส่วนที่มันโน้มน้าวให้เราอยากจองห้องพักอันเนี้ยมันไม่ใช่การที่เขามาบอกข้อมูลข้อเท็จจริงว่าห้องนี้กี่ตารางเมตรมีฝักน้ำเอ้ยฝักบัวมีฝักบัวมีอ่างอาบน้ำไหมนะครับหรือว่าห้องนี้อยู่ตรงพูลวิลล่าหรืออะไรไงพวกแฟกต์พวกข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ดึงดูดเท่าเวลาที่ให้ภาพของผู้ที่พักแล้วครับเขาจะได้รับประสบการณ์แบบไหนนะครับอันนี้เหมือนกันครับนี่คือของที่ใครจะซื้อวะนะครับแต่ทันทีที่เพจขายครับผมตั้งชื่อให้มันสร้างเรื่องราวให้มันครับว่านี่คือกิฟต์ติดหัวรุ่นตอแหลว่าใบไม้ติดหัวกะให้ผู้ชายปัดออกมันกลายเป็นกิฟต์ที่ขายดีมากฮะถล่มทลายมากๆเลยนะฮะกิฟต์ใบไม้ติดหัววางแผนให้ผู้ชายปัดหัวนะฮะฉันขอโทษนะครับใบไม้ติดผมเลยขอเลยตัดผมให้ครับกลายเป็นว่าสินค้าอะไรพวกนี้ขายดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอันนี้เหมือนกันใครจะซื้อถูกไหมครับแต่ทันทีที่สร้างเรื่องราวให้มันครับว่ามันคือคอมไฟโซลาร์เซลล์รุ่นตาสว่างได้แล้วค่ะเขาไม่ได้รักมึงเป็นไงฮะเฮ้ยมันมีคุณค่าเฮ้ยมันน่าซื้อว่ะเฮ้ยซื้อมาแกล้งเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นสินค้าที่ขายดีถล่มทลายมากเลยนะทันทีนะฮะกินจนขนสวยกว่าหมาที่บ้านอีกบอกเลิกทีไรดีกันทุกทีอีเวนนะครับเขาบอกไว้นะครับเลยนี่ครับที่คาดผมรุ่นมึงไม่มีอะไรจะคาดผมแล้วเหรอนะครับถ้าลำพังไม่ได้มีเรื่องราวเหล่านี้ที่คาดผมที่ทำเป็นรูปมีต้นหอมอยู่บนหัวเนี่ยจะมีใครซื้อไหมฮะไม่มีใครซื้อนะฮะแต่พอใส่เรื่องราวตั้งชื่อให้มันใหม่ครับที่คาดผมรุ่นมึงไม่มีอะไรจะคาดผมแล้วเป็นไงครับขายดีขึ้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวนี้เหมือนกันครับพวกเพจท่องเที่ยวทั้งหลายชอบทำนะครับก็คือว่าเวลาที่เราในทางจิตวิทยาเราเนี่ยเวลาที่เราเห็นรูปอะครับเราจะนึกถึงตัวเองเมื่อเราไปอยู่ในรูปนั้นด้วยเช่นพวกเพจโรงแรมท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาลงรูปเนี่ยเขาก็จะลงรูปพร้อมกับ description หรือคำอธิบาย caption เนี่ยที่ชวนให้คนดูดูแล้วรู้สึกโอ้โหนี่ถ้าฉันไปอยู่ตรงนั้นนะฉันต้องเห็นอะไรนะครับเช่นโรงแรมซ้ายมือเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่คือภาพที่ภาพพระอาทิตย์ตกแบบนี้เนี่ยคือภาพที่เราได้เห็นทุกวันเลยคนที่ดูแล้วเป็นไงครับดูแล้วก็มีความจินตนาการต่อว่าเฮ้ยมันสวยขนาดนี้เลยว่ะฉันอยากจะที่จะไปเห็นของจริงแบบนั้นบ้างนะครับหรือโรงแรมนี่เหมือนกันนะครับเป็นรูปผู้หญิงนะครับอยู่ที่โรงแรมอยู่ตรงพูลวิลล่านั่นแหละเวลาที่ผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็จะแบบนั่นฉันเวลาที่ผู้ชายดูภาพนี้เหมือนกันผู้ชายก็จะบอกว่านั่นแฟนฉันอยู่ตรงนั้น
เรามีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นทันทีแม้ว่าเราทั้งๆที่ร่างของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่เรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยมันทำให้เราเชื่อมโยงแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับหรือในช่วงที่ผ่านมาถ้าน้องดูในโซเชียลมีเดียทั้งหลายใน TikTok ใน IG อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีนะครับคนแต่งตัวใส่ชุดสารีขึ้นมาทันทีอยู่ๆไม่มีใครที่จะมาใส่สารีกันเป็นปกตินะฮะแต่เพราะว่ามันมีเรื่องราวของหนังเรื่องคังคูไบขึ้นมาแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวครับกลายเป็นว่ามันก็โน้มน้าวใจคนทำให้คนรู้สึกเฮ้ยฉันอยากแต่งตัวแบบนี้ขึ้นมาทันทีนั่นแปลว่าเรื่องเล่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ด้วยเหมือนกันนะครับ